บม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 เรื่องบันดาลใจตอนงานแต่งปลอดเหล้าข้อมูลจากศูนย์วิจัย A-BAC Pro พุทธศักราช2553ระบุว่างานแต่งงานเป็นงานเลี้ยงที่มีการเลี้ยงแอลกอฮอล์มากที่สุดสูงถึง 86.6% ทั้งที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้โทษแก่ร่างกายและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงเหล้าก็ถือเป็นความฟุ่มเฟือยมีการประเมินกันว่าถ้างดเลี้ยงเหล้าในงานแต่งงานจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้ตั้งแต่ 20,000 ถึง 50,000 บาทเลยทีเดียวสำหรับคู่บ่าวสาวที่กำลังจะจัดงานแต่งงานควรทำความเข้าใจกับแขกที่มาร่วมงานว่าจะงดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้งานแต่งงานเป็นงานมงคลจริงๆเพราะไม่มีน้ำเมาซึ่งเป็นอบายมุขอยู่ในงานแถมยังช่วยหลีกเลี่ยงเหตุทะเลาะวิวาทที่อาจเกิดจากฤทธิ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้และสบายใจด้วยว่าจะไม่มีแขกคนไหนได้รับอันตรายจากการเมาและขับอีกด้วยถือเป็นการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับแขกและเจ้าภาพมาจัดงานแต่งแบบปลอดเหล้ากันเถอะครับเพราะผู้ที่มาร่วมงานทุกคนก็เป็นคนที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวรักและเคารพทั้งนั้นเลยมิใช่หรือครับเราทั้งสองคนคิดว่าการแต่งงานเป็นงานมงคลเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่จึงคิดที่จะทำสิ่งดีๆโดยการตัดเหล้าออกจากงานคอนเซปต์การแต่งงานของเราในครั้งนี้ก็คือวิวาสุขใจไร้แอลกอฮอล์โดยเครื่องดื่มในวันนั้นเราได้จัดน้ำสมุนไพรที่หลากหลายแทนเหล้าส่วนเงินค่าเหล้าเราก็มาเพิ่มเป็นอาหารอย่างอื่นแทนพอคนที่มาในงานเข้าใจในเจตนาที่ดีของเราเราก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าเจตนาเราเนี่ยต้องการให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยรู้สึกมีความสุขสนุกแล้วก็ปลอดภัยค่ะ